มัทธิวบทที่10ข้อ16ถึง42นะครับขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าครับแล้วเราอ่านพร้อมกันนะครับดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดูดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขาและจะนำท่านส่งไปให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยานแก่เขาและแก่คนต่างชาติแต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไรพอเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่ท่านในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่านผู้ตรัสทางท่านแม้ว่าพี่จะมอบน้องให้ถึงความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดเมื่อเขาเคี่ยวเข็นท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งศิษย์จะได้รับการรับรองเสมอครูและทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าเขาได้เรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูเขาจะเรียกลูกบ้านของเขามากยิ่งกว่านั้นเท่าใดเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและซึ่งท่านได้ยินกระซิบที่หูจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวเหตุดังนั้นทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ที่ทรงใช้เรามาผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับและผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยสักคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้เราอธิษฐานปิดการประชุมเลยดีไหมครับ นะครับพี่น้องคงได้ทราบซึ้งในพระวจนะพระเจ้าไปนะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าอยู่กับเราในการศึกษาพระคำด้วยกันนะครับพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดให้เราเข้าใจพระวจนะตอนนี้และให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยขอพระเจ้าทรงให้พระคำตอนนี้นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในบริบทปัจจุบันเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่เกิดผลเป็นสาวกแท้ของพระเยซูที่ติดตามพระเยซูอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิตเราขอถวายเกียรติพระองค์และขอพระเจ้าตรัสกับเราส่วนตัวในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสมัยเราเด็กๆใช่ไหมครับจะมีนิทานสอนเด็กให้เด็กเป็นเด็กฉลาดมีคำกล่าวว่าเด็กฉลาดชาติเจริญนะฮะประเทศไทยตัวอย่างคนที่ฉลาดที่เป็นนิทานสอนเด็กก็คือศรีถนนชัยประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างคนที่ฉลาดที่ควรจะเรียนแบบก็คือ EQ สั่งไม่ใช่โดเรมอนนะครับโดเรมอนมีของวิเศษแต่โดเรมอนไม่ได้ฉลาดปราบเปรื่องนะครับผมว่าบางทีโนบิตะฉลาดกว่าโดเรมอนด้วยนะครับรู้จักวิธีใช้โดเรมอนนะครับสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดทั้งคู่นะครับทั้งศรีถนนชัยทั้งเอ็กคิวซังก็เป็นคนที่ฉลาดทั้งคู่แต่ความแตกต่างของสองคนนี้อยู่ตรงที่ว่า
สีถนนชัยฉลาดแกมโกงแต่อิคิวซังฉลาดแบบไม่มีพิษมีภัยสีถนนชัยหาวิธีการจะกำจัดน้องชายของตัวเองโดยใช้ถ้อยคำของพ่อแม่แล้วก็เป็นเหตุผลของตัวเองที่แกล้งทำซื่อเพื่อจะได้กำจัดน้องที่ตนเกลียดชังบางคนอาจจะเป็นคนฉลาดแต่เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลายเป็นบุคคลที่น่ากลัวสำหรับคนรอบข้างนี่คือความสุดโต่งอย่างหนึ่งคือฉลาดอย่างน่ากลัวขณะที่บางคนนั้นไม่มีพิษภัยกับใครเลยแต่ก็ถูกหลอกอยู่วันยังค่ำกลายเป็นคนถูกหลอกง่ายและไร้ความเฉลียวฉลาดพัมพีในตอนนี้พระเยซูจึงสอนคริสเตียนว่าต้องฉลาดเหมือนงูแต่ต้องอ่อนสุภาพและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบเองไหมครับงูเป็นสัตว์ที่ฉลาดและนกพิราบเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนไม่มีพิษมีภัยฉะนั้นคริสเตียนจึงควรฉลาดเหมือนงูแต่ไม่มีพิษภัยเหมือนนกพิราบน่าเสียดายว่าคริสเตียนบางคนฉลาดเหมือนนกพิราบแต่ว่าอ่อนสุภาพเหมือนกับงูกลายเป็นคนที่ดูเหมือนจังหวะที่ควรรู้ก็ไม่รู้ไอ้โนเนและจิตใจก็อาจจะเป็นอย่างงูพระเยซูบอกอย่าเป็นแบบนั้นเราควรเป็นคนที่ฉลาดและรู้ทันเลขกลของคนแต่ไม่มีพิษภัยต่อใครเองไหมครับในพระธรรมตอนนี้พระเยซูกำชับสาวกของพระองค์นะครับทั้ง12คนก่อนที่จะส่งเข้าไปทำภารกิจก่อนหน้านี้ที่เราได้ศึกษาในตอนก่อนหน้าของพระธรรมมัทธิวพระเยซูสอนวิธีทำงานให้กับสาวกให้สาวกทำงานอย่างมีเป้าหมายทำงานอย่างมีโฟกัสลงกับคนอิสราเอลก่อนที่จะไปสู่คนต่างชาติและให้เขาทำงานโดยไม่เห็นแก่การตอบแทนยาวสิ่งต่างๆเรียกร้องหวังตอบแทนคนทำงานจะได้รับค่าจ้างเองพระเจ้าจะดูแลเขาด้วยวิธีต่างๆและพระเจ้าได้สอนเขาให้ทำงานกับกลุ่มคนที่ตอบสนองก่อนถ้าใครไม่พร้อมตอบสนองก็ไม่เป็นไรไปสู่บ้านใหม่และนำพระพรกลับติดตัวเราไปสบับตรงครีดินไม่ต้องยึดติดอยู่กับความล้มเหลวในอดีตพระเยซูสอนสาวกถึง4ประการเกี่ยวกับเรื่องของหลักในวิธีการทำงานในตอนนี้นะครับพระเยซูก็สอนอีกสิ่งนึงคือการสอนด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันความล้มเหลวขณะสาวกพระเยซูยังพูดป้องกันไว้ก่อนว่าเขาจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นได้เขาจะถูกบางคนปฏิเสธได้พระเยซูจึงบอกในตอนนี้ว่าพระองค์ส่งเข้าไปเนี่ยเหมือนกับแกะที่อยู่ท่ามกลางหมาป่าสาวกไปด้วยความจริงใจอยากจะเล่าเรื่องราวพระเจ้าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะตัวขาวๆตัวหนึ่งแต่ไปท่ามกลางฝูงหมาป่าไม่ได้หมายความว่าคนในสังคมชั่วร้ายไปหมดไม่ใช่เช่นนั้นแต่โลกนี้ในมิติฝ่ายวิญญาณนั้นมีผีมารซาตานเป็นผู้ปกครองและผีมารซาตานก็เป็นศัตรูกับอาณาจักรแห่งความสว่างสาวกจึงเข้าไปอยู่ในสังคมเหมือนแกะที่อยู่ท่ามกลางหมาป่าผีมารซาตานเหล่านี้ก็ไปทำงานในจิตใจผู้คนในสังคมบางคนให้ต่อต้านความเชื่อคริสเตียนการที่พระเยซูอธิบายว่าการเป็นคริสเตียนเหมือนกับฝูงแกะท่ามกลางหมาป่านั้นเป็นการทำให้เราเข้าใจภาพของชีวิตที่ครบถ้วนที่อยู่ในโลกจริงอยู่โลกนี้มีคนดีหลายคนแต่ก็มีคนชั่วร้ายหลายคนฉะนั้นคริสเตียนจึงต้องอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจเลขกลอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจและชาญฉลาดเพื่อเราจะอยู่ในโลกและเป็นพระพรต่อโลกได้โดยเฉพาะในสังคมยิวอาจจะแตกต่างจากสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะไม่เผชิญหน้าซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงโดยส่วนใหญ่แนวโน้มแต่ในสังคมยิวนั้นเป็นสังคมที่ยืนในจุดยืนของตัวเองอย่างแข็งขันบางคนที่เป็นคณะฟาริสีที่เชื่อในธรรมบัญญัติที่บรรพบุรุษสอนมาก็ต่อต้านสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของตนอย่างรุนแรงฉะนั้นในบริบทสังคมยิวสมัยพระเยซูนั้นแทบจะไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากเท่าไหร่หลายคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างก็ถูกข่มเหงคริสเตียนในสังคมยิวจึงเหมือนฝูงแกะที่อยู่ท่ามกลางหมาป่าเขาถูกข่มเหงเขาเจอปัญหาอย่างรุนแรงสาวกพระเยซูจำนวนมากถูกสังหารชีวิตแต่เขายังยืนหยัดในความเชื่อจนถึงวาระสุดท้ายทำไมเขาถึงเผชิญกับการปฏิเสธทำไมเขาถึงเผชิญการข่มเหงและความยากลำบากได้นั่นเพราะพระเยซูเตือนเขาไว้ก่อนว่าเขาจะเจอปัญหาในการรับใช้แต่พระองค์จะอยู่กับเขาและพระองค์ให้สติเขาว่าต่อให้เขาเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนจงฉลาดและไม่มีพิษภัยต่อให้ใครจะทำอะไรกับเรามากแค่ไหนจงฉลาดเป็นงูแต่ไม่มีภัยเหมือนกับนกพิราบคริสเตียนจึงไม่ได้สอนให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่ไปประหัตประหารคนที่ต่างความเชื่อเพราะพระเจ้าสอนเราให้เป็นคนไม่มีพิษมีภัยแต่ต้องให้รู้เท่าทันคนเอเมนไหมครับในตอนนี้พัมพีจึงพูดถึงบริบทเมื่อคริสเตียนเผชิญการข่มเหงต้องฉลาดและต้องเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยการโต้ตอบอย่างฉลาดและไม่มีพิษภัยเป็นอย่างไรพัมพีตอนนี้ที่เราได้อ่านพูดถึง4ประเด็นเกี่ยวกับความฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยเมื่อเผชิญการข่มเหงการต่อต้านเราควรจะตอบสนอง4ประการในหัวข้อฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยพูดตามกันสิครับฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยเอเมนนะครับให้เราเป็นคนแบบนี้ฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยพระเยซูพูด4ประการของความฉลาด1
ไม่วิตกกังวลเมื่อเผชิญการร้ายพระเยซูบอกว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลเมื่อเราเผชิญการร้ายเมื่อเขาจะอายัดท่านอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไรเพราะเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานคำพูดให้กับท่านในเวลานั้นพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราจะเผชิญสถานการณ์ที่มันดูน่าหวาดกลัวอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปตกใจจะมีหลายคนที่พระคัมภีร์บอกว่าจะถูกอายัดไว้กับศาลบางคนจะถูกเฆี่ยนตีในธรรมศาลาในบริบทเวลานั้นและบางคนที่เป็นสาวกพระเยซูในเวลานั้นจะถูกนำไปส่งเจ้าเมืองและกษัตริย์พระเยซูบอกว่าแม้เผชิญเจ้าเมืองกษัตริย์ผู้มีอำนาจก็อย่าตกใจอย่าวิตกกังวลนั่นคือโอกาสที่จะเป็นพยานแก่คนต่างชาติอย่ากังวลว่าจะพูดอะไรเพราะเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะให้ถ้อยคำในช่วงวาระวิกฤตนั้นกับเราเองฉะนั้นความฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยอย่างแรกที่พระเยซูสอนคือต้องไม่วิตกกังวลคนส่วนใหญ่ในสังคมวัดความฉลาดที่เกรดที่ผลการเรียนที่ระดับสติปัญญาแต่พระเยซูบอกว่าความฉลาดที่สำคัญคือความฉลาดทางจิตใจเป็นความฉลาดที่เรารู้จักควบคุมใจของตัวเราไม่ให้วิตกกังวลเกินไปไม่ให้กลายเป็นคนที่ตื่นตูมไม่ให้ปัญหาเรื่องจ้อยถูกใช้กลายเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เหมือนพาสิสสวีเดนก็บอกว่าความกังวลทำให้เราเห็นสิ่งเล็กเป็นเหมือนเงาที่ใหญ่โตแล้วขยายเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตความกังวลในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเมอร์อิมนาโอแปลว่าความปั่นป่วนอันเนื่องมาจากความเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ผิดแต่เมื่อไหร่เป็นห่วงจนปั่นป่วนใจนะความเป็นห่วงเป็นสิ่งดีแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นห่วงจนเกิดความรู้สึกปั่นป่วนในจิตใจกระอักกระอ่วนและไม่มีความสุขเมื่อนั้นเรากำลังเข้าอยู่ในความกังวลและโดยธรรมชาติของคนที่ช่างวิตกกังวลเขามักจะหยุดความกังวลของตัวเองไม่อยู่ถ้าเริ่มเมื่อไหร่มันวิ่งตลอดพยายามจะหยุดไม่ให้กังวลแต่ก็หยุดไม่ได้แม้รู้ว่าวิตกกังวลไปก็ไม่ช่วยอะไรแต่โดยธรรมชาติคนที่ช่างวิตกกังวลก็ไม่อาจจะควบคุมและไม่อาจจะเลิกกังวลได้ในบริบทนี้ยิ่งหนักกว่าความกังวลทั่วไปเพราะเป็นความกังวลเมื่อเจอวิกฤตจริงๆไม่เหมือนกับคนเรียนเก่งกลัวสอบตกคนรวยกลัวจนคนนั่งรถไฟกลัวตกรางซึ่งเป็นความกังวลที่มักไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงแต่บริบทนี้เป็นความกังวลที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงมันมีเนื้อหาสาวกเหล่านี้จะถูกข่มเหงจริงเขาจะเผชิญปัญหาจริงแต่แม้มันจะมีเนื้อหาจริงๆพระเยซูก็บอกว่าอย่าวิตกกังวลเอเมนไหมครับเราอาจจะเป็นห่วงใยเราอาจจะคิดให้รอบคอบแต่เราไม่ควรนำมันมาสร้างความปั่นป่วนในใจจนทำให้เรากลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างวิตกกังวลความวิตกจึงเป็นทางเลือกที่เราตัดสินใจได้ว่าจะเอามันหรือจะไม่เอามันเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเลือกจะไม่วิตกกับอีกคนหนึ่งเลือกจะวิตกอยู่กับมันวันยังค่ำความวิตกจึงเป็นการตัดสินใจเลือกและคนฉลาดจะเลือกไม่อยู่ในความวิตกกังวลเองไหมครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ27มัทธิวบทที่6ข้อ27พระเยซูบอกว่ามีใครในพวกท่านเล่าที่ได้ความกระวนกระวายอาจจะต่อชีวิตให้ยาวไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือมีใครเล่าที่ด้วยความกังวลเขาจะต่อชีวิตของเขาไปให้ยาวได้อีกสุดท้ายก็ต้องเผชิญความเป็นจริงทุกอย่างความกังวลจึงเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สักโปรแกรมหนึ่งที่เราเปิดขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่มีเออร์เลอร์มีบั๊กอยู่ในนั้นพอเราเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมุนวนเป็นนาฬิกาทรายหรือเป็นวงกลมที่หมุนไปเรื่อยๆจะปิดก็ไม่ได้จะเปิดโปรแกรมใหม่ก็ไม่ได้จนสุดท้ายมันรันไปเรื่อยๆแล้วหาจุดจบไม่ได้ก็ทำให้เครื่องของเราแฮงทางออกเดียวก็คือต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่บางครั้งเรามีความกังวลอยู่ในใจทางออกคือต้องรีเซ็ตต้องหยุดที่จะคิดในสิ่งที่ทำให้เรากังวลและเมื่อเรารู้ว่าถ้าเปิดโปรแกรมนี้ที่ไรมันจะแฮงคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะไม่เลือกเปิดโปรแกรมนี้แต่จะไปหาโปรแกรมอื่นที่ทดแทนกันมาใช้แทนบางเรื่องที่เราคิดไปเรื่อยๆมันก็หาจุดทางออกไม่ได้หาจุดจบไม่ได้และกลายเป็นความปั่นป่วนที่กังวลบางทีทางออกที่ดีก็คือเลือกที่จะเปลี่ยนไปคิดในแง่มุมอื่นเลือกที่จะไม่นำเรื่องที่กังวลที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้นมาทบทวนไปเรื่อยๆและกลายเป็นแรงบีบคั้นเป็นสภาพของความทุกข์ในจิตใจเหมือนกับเด็กเอาจานขนมไว้ข้างหน้าแล้วบอกเด็กว่าอย่ากินแต่ปล่อยเด็กนั่งอยู่ข้างหน้าจานขนมตลอดสุดท้ายความคิดของเด็กก็จะวนเวียนอยู่กับจานขนมแล้วก็หยิบขนมนั้นมากินถ้าเรามีบางเรื่องที่เรากังวลใจและเรามัวแต่จมแช่ตัวเราอยู่กับเรื่องที่น่าจะกังวลนั้นไม่รีบลุกจากที่นั่งไม่รีบลุกที่จะเดินไปสู่จุดอื่น
เราก็จะถูกดึงล่อลวงจิตใจให้กังวลและวนเวียนคิดอยู่กับเรื่องเดิมๆที่มันหาสาระไม่ได้ฉะนั้นทางออกก็คือต้องลุกขึ้นจากเรื่องที่เรากังวลนั้นเสียและมองเนื้อหาความเป็นจริงแล้วดูว่าอะไรที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราได้บ้างพระเยซูจึงบอกว่าเมื่อเจอการร้ายอย่าวิตกกังวลคนฉลาดจะเลือกไม่อยู่ในความวิตกกังวลเองไหมครับมีคนหนึ่งพูดน่าสนใจมากคนนี้ชื่อว่าวอลเตอร์เคลลี่เขาบอกความกังวลคือความเชื่อแง่ลบคือความมั่นใจในเรื่องที่ไม่น่ายินดีคือความแน่ใจในหายนะคือความศรัทธาในความพ่ายแพ้ความกังวลทำให้วันนี้ของเรากลายเป็นเพียงแค่เศษขยะจริงไหมครับความกังวลทำให้ชีวิตวันนี้ไม่เห็นมีความสุขเลยเป็นแค่เศษขยะมันทำให้การมองไปยังพรุ่งนี้ยุ่งเหยิงด้วยปัญหาของเมื่อวานนี้เขาเปรียบเทียบว่าความกังวลเหมือนกับหมอกหนาประมาณ30เมตรที่แผ่ขยายไป7ช่วงตึกแต่เมื่อควบแน่นรวมเป็นน้ำหมอกที่หนาปกคลุมทั้งเมืองเนี้ยควบแน่นเป็นน้ำกลายเป็นน้ำไม่ถึง1แก้วเองหมอกที่มันปกคลุมทั่วเมืองหนาต้อง30เมตรแผ่ขยายไป7ช่วงตึกเมื่อควบแน่นเป็นน้ำกับมีสาระแค่น้ำแก้วเดียวความกังวลบางครั้งแม้เนื้อหาจริงมันมีไม่มากแต่มันกลับแผ่จนปกคลุมได้เกือบทั่วทั้งชีวิตของเราถ้าดูเนื้อหาเรื่องที่เรากังวลหลายๆเรื่องพอรวมควบแน่นมาเนื้อหามันอาจจะเพียงแค่น้ำแก้วเดียวเท่านั้นเองมันเป็นมันหมอกที่ทำให้เรามองไม่เห็นอะไรที่ควรจะเห็นทั้งที่สาระของมันมีเพียงเล็กน้อยฉะนั้นทางออกก็คือต้องยุติความกังวลในจิตใจของเราเสียเหมือนกับคำเผยพระวจนะในรอบถ้าเราอยู่ใต้คลื่นคลื่นมาเราอยู่ใต้คลื่นเราก็จมทางเดียวคือต้องดึงตัวเองไปอยู่เหนือคลื่นให้ได้ใช่ไหมครับนะเราจะอยู่เหนือคลื่นลมโดยนามของพระองค์และสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราเองเป็นคนที่เผชิญกับคลื่นลมพายุหลายๆอย่างได้นักโตคลื่นเขายังรู้เลยเมื่อคลื่นมาไม่ควรอยู่ใต้คลื่นคริสเตียนเมื่อเผชิญปัญหาก็ต้องรู้ว่าเราไม่ควรอยู่ใต้ปัญหาแต่เราควรจะพาตัวเราลุกขึ้นมาลอยอยู่เหนือปัญหาให้ได้เอเมนไหมครับฉันอยากให้ความกังวลมาชนะท่านต่อไปชีวิตของท่านควรอยู่อย่างมีสันติสุขชีวิตของท่านควรอยู่อย่างมีความเชื่อท่านควรอยู่อย่างคนที่มีสันติสุขในชีวิตเอเมนไหมครับพระเยซูพูดในข้อ17 18บอกว่าเมื่อเขาพาท่านไปหากษัตริย์พาท่านไปหาเจ้าเมืองจะพิพากษาจะอายัดท่านไว้พระเยซูบอกว่าอย่ากังวลเพราะนั่นคือโอกาสที่ท่านจะได้เป็นพยานพระนามพระเยซูต่อเจ้าเมืองพระเยซูพูดและพาคนคริสเตียนให้กลับไปสู่มุมมองใหม่แทนที่จะกังวลกังวายจะเป็นยังไงบ้างเจอผู้มีบารมีผู้มีอำนาจเราจะตอบยังไงเราจะพูดยังไงพระเยซูบอกอย่ากังวลเพราะนั่นคือโอกาสในการเป็นพยานพระนามพระเยซูกับผู้ปกครองฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูทำคือพระองค์ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองจากวิกฤตให้มองเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นแทนที่เราจะกังวลเราควรมองหาโอกาสของวิกฤตเหล่านั้นเพราะในทุกวิกฤตนั้นจะมีโอกาสอยู่เสมอเองไหมครับในทุกวิกฤตจะมีสิ่งดีมันไม่ใช่การหลอกตัวเองด้วยการบอกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือการมองความเป็นจริงว่าทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสจริงๆครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพบพี่น้องท่านหนึ่งที่ต่างจังหวัดก็เป็นคริสเตียนเป็นลูกๆคริสเตียน3คนติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นนายกของสมาคมนักข่าวในจังหวัดนั้นคุณพ่อไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ก็เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักพระเจ้าวันนึงครอบครัวของคริสเตียน3คนนี้เดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแต่ปรากฏว่าเกิดวิกฤตการณ์จากเคยมีฐานะร่ำรวยกลายไปติดหนี้สินเป็น10ล้านบาทและลูกๆก็ไม่รู้จะหาทางออกให้ยังไงกับครอบครัวคุณพ่อที่ชราแล้วกลับป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกหมอก็บอกว่าอาการหนักหนี้ก็มีความเครียดก็มีแต่ครอบครัวนี้มีความเชื่อว่าในวิกฤตนี้พระเจ้าจะให้โอกาสกับเขาเขาอธิษฐานรวมกันในครอบครัวและติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งไม่ว่าเจอสถานการณ์ใดๆและพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้สุดท้ายคุณพ่อตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะว่ารู้ว่าความสำเร็จในโลกนั้นไม่ใช่ความจีรังยั่งยืนคุณพ่อตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอัศจรรย์มากโรคมะเร็งหายสนิทครับปัจจุบันมาเป็นพยานคริสเตียนยืนยันเรื่องราวพระเจ้ารักษาเขาให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นพยานชีวิตที่ยังมีอยู่และความป่วยไข้ทั้งสิ้นหายและสิ่งที่พระเจ้าทำอีกสิ่งหนึ่งคือพระเจ้าปลดปล่อยหนี้สิน10ล้านบาทให้หลุดหมดอย่างอัศจรรย์เลยพระเจ้าทำทุกอย่างจนครอบครัวนี้ติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งวิกฤตแห่งเศรษฐกิจและปัญหาเป็นโอกาสที่ทำให้คุณพ่อของเขากลับมาหัวระลึกว่าพระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตเองไหมครับชั้นวิกฤตที่ท่านเธอจะมีโอกาสอย่างแน่นอนพระคัมภีร์บอกว่าทางออกที่ดีคืออย่าวิตกแต่ให้พึ่งพระวิญญาณในข้อ19ถึง20พระเยซูบอกว่าเมื่อเขาอายัดท่านอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไร
เมื่อถึงเวลานั้นคำที่ท่านจะพูดพระเจ้าจะประทานแก่ท่านในวันนั้นฉันทางออกสำหรับการหลุดจากความวิตกกังวลนอกจากการย้ายโฟกัสไม่ได้ไปจดจ่อคิดกับเรื่องนั้นตลอดเวลาอีกทางออกหนึ่งก็คือพึ่งพระวิญญาณถ้าท่านเป็นคนมักกังวลขอให้ท่านเป็นคนที่ชอบอธิษฐานพูดภาษาพระวิญญาณอธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและเมื่อท่านอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่อยๆพระวิญญาณจะให้ทางออกแก่ท่านแทนที่จะพูดปรับทุกข์แทนที่จะพูดบ่นแทนที่จะพูดถอนหายใจขอให้เราพูดคำอธิษฐานแทนเราเห็นตัวอย่างในกิจการบทที่5ข้อที่27ถึง40กิจการบทที่5ข้อ27ถึง40มหาปุโรหิตจับอัครทูตของพระเยซูในเวลานั้นหมายจะฆ่าเสียให้ตายแต่พระเยซูพระเจ้าได้ประทานช่องทางออกให้กับอัครทูตโดยให้ถ้อยคำของกามาลีเอลเป็นหนึ่งในบรรดาพวกประชาชนนั่นเองที่เขานับถือกล่าวว่าให้ปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องเถอะอย่าไปทำอะไรกับเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านจะกลับเป็นผู้ที่สู้รบกับพระเจ้าพระเจ้าให้ถ้อยคำของกามาเลวซึ่งเป็นหนึ่งในพวกคนที่จับอัครทูตกลับพูดถ้อยคำนี้ออกมาและเป็นทางออกทำให้อัครทูตได้พบทางออกเช่นในวิกฤตการณ์พระเจ้าจะประทานสติปัญญาที่อัศจรรย์ให้กับท่านท่านจะอัศจรรย์ใจในสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับคริสเตียนจะเป็นคนฉลาดเพราะคริสเตียนมีพระวิญญาณพระเจ้าในชีวิตเอเมนไหมครับและสิ่งแรกที่คนฉลาดจะเชื่อตามพระคัมภีร์นี้คือเลือกจะไม่กังวลขอให้เราเป็นคริสเตียนที่มีความฉลาดด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่กังวลเอเมนไหมครับผมคิดว่าชีวิตมีความสุขมากๆเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปนั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหนึ่งนั่งเตรียมคำเทศนาผมก็ได้ยินโต๊ะข้างๆเขาอวยพรวันเกิดผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงต้องแสดงความยินดีกันในวันเกิดเนาะทำไมถึงต้องแสดงความยินดีในวันเกิดประเพณีนี้มันเกิดมาจากอะไรวันเกิดมันต่างกับวันอื่นๆยังไงจนนั่งคิดก็คิดว่าสาเหตุหนึ่งที่คนจะต้องแสดงความยินดีในวันเกิดเพราะว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละปีต่อไปมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีชีวิตคือสิ่งที่น่ายินดีการที่เราได้มีชีวิตอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องความทุกข์ถ้าเราคิดว่าชีวิตที่เราอยู่นั้นเป็นความทุกข์เราจะไม่มีการเฉลิมฉลองวันเกิดแต่วันเกิดคือสิ่งที่ควรเฉลิมฉลองเพราะการมีชีวิตอยู่คือความชื่นชมยินดีนั้นเมื่อเรามีชีวิตเราควรมีชีวิตอย่างมีความสุขเองไหมครับอย่าให้ความวิตกกังวลมาขโมยความสุขไปจากชีวิตของท่านเหมือนคำเปิดวจนะที่บอกทหารไปมองอดีตไปมอง5ปี10ปีที่แล้วสุดท้ายเราก็ไม่คิดไปอยู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรากำลังจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่อีก10ปีข้างหน้าที่ทั้งโลกตื่นเต้นในปีหน้ามีอีกหลายสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตท่านในอีก10ปีข้างหน้าเองไหมครับฉันขออย่าให้เรายึดติดอยู่กับอดีตแต่ให้เรามองไปหาอนาคตและไม่วิตกกังวลนี่คือความฉลาดที่ไม่มีพิษภัยที่พระเยซูสอนเราทุกคนที่นี่ขอให้เราเป็นคริสเตียนที่มีความสุขและมีความชื่นชมยินดีกับชีวิตที่พระเจ้าประทานเองไหมครับสิ่งที่2คืออดทนต่อความทุกข์ยากพระเยซูพูดในข้อ21ถึง27บอกว่าแม้พี่จะมอบน้องให้ถึงความตายคนจะมอบลูกและลูกจะทรยศพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดพระคัมภีร์สอนเรื่องความอดทนให้อดทนความฉลาดที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่อง IQ นั้นพระเยซูบอกไม่ใช่เท่านั้นความฉลาดที่สำคัญคือความอดทนการมี EQการมีความสามารถในการบังคับข่มจิตใจให้อยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำให้ได้พ่อแม่ที่ขัดที่เข้าใจความคิดไม่ครบถ้วนก็อาจจะต้องการให้ลูกเรียนเก่งส่งไปเรียนกวดวิชาแต่ความสำเร็จจริงๆของชีวิตมันไม่ใช่แค่สติปัญญาเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของระดับความอดทนที่ทำให้คนเจริญเติบโตและรองรับความล้มเหลวตกต่ำได้บางคนในสังคมฉลาดมากเป็นวัยรุ่นเรียนเก่งแต่พอเจอปัญหากลับทนไม่ได้มีเด็กคนหนึ่งได้เอทุกวิชาตั้งแต่เรียนหนังสือมาปริญญาโทตัวสุดท้ายได้บีรับไม่ได้เพื่อนชวนกันไปเลี้ยงฉลองเรียนหนังสือจบปริญญาโทไม่ไปมารู้ข่าวอีกทีว่าเลือกจบชีวิตตัวเองเพราะว่าผิดหวังที่ตัวเองไม่ได้เอในตัวสุดท้ายกลายเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าความอดทนความแข็งแกร่งในการรับความล้มเหลวนั้นไม่มีนี่คือเรื่องจริงที่เกิดในสังคมฉะนั้นความฉลาดความเก่งจริงคือเรื่องของจิตใจพระเยซูเลยบอกว่าคนที่เป็นคริสเตียนที่ฉลาดคือคนที่อดทนได้มากที่สุดคือคนที่อดทนด้วยความเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่กับช่วงเวลาแห่งความตกต่ำของตัวเองได้ดีความเฉลียวฉลาดจึงสนใจที่พระเยซูสนใจจะเป็นเรื่องความอดทนผมเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วประทับใจหลายๆประเทศที่เป็นข้อคิดที่ดีประเทศหนึ่งที่ผมประทับใจคือประเทศสิงคโปร์คนผู้ชายทุกคนในสิงคโปร์เมื่ออายุ19ปีจะต้องไปเป็นทหารหมดไม่มีข้อยกเว้นเขาบอกว่าประชากรของเขาน้อยก็ไปเป็นทหารให้หมดและไปฝึกชีวิตเรียนหนังสือแล้วก็เป็นทหารฝึกวินัยกันทั้งชาติ
กลายเป็นประเทศที่กำราบเพศชายที่เป็นเพศพยศได้ถ้าเราใช้ระบบนี้ในประเทศไทยของเราบางทีประเทศของเราอาจจะมีผู้ชายที่ถูกสร้างภาวะแห่งระเบียบวินัยและการดำเนินชีวิตก็ได้ฉะนั้นความอดทนเนี่ยมันเป็นช่วงของการฝึกทำให้ชีวิตเราปลดปล่อยความฉลาดออกมาได้อย่างเต็มที่ในสุภาษิต12ข้อ16สุภาษิต12ข้อ16บอกว่าจะรู้ความร้อนใจของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่อย่างรู้ย่อมไม่นำพาต่อการดูถูกคนฉลาดที่อย่างรู้ใครมาดูถูกเขาก็ไม่สนใจเขาก็ปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปหยิบขยะนี้มาใส่ในใจของเราให้เกิดความตึงเครียดอีกเลยความฉลาดจึงอดทนต่อการดูถูกและไม่สนใจหรือให้ความสำคัญต่อความเหยียดหยามนั้นได้อีกข้อหนึ่งสุภาษิต16ข้อ32สุภาษิต16 32บอกว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลที่ปกครองจิตใจตนเองได้ก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ความอดทนนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีใครที่โกรธช้าคนนั้นดีกว่าคนที่มีกำลังผู้หญิงหลายคนที่นี่จึงเป็นคนที่มีกำลังมากในจิตใจเพราะท่านอดทนได้แม้ร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงในเชิงสรีระแต่ความเข้มแข็งของผู้มีกำลังคือความเข้มแข็งในจิตใจพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ปกครองใจตัวเองดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้เสียด้วยซ้ำในตอนนี้พระคัมภีร์พูดถึงอดทน2อย่างครับอดทนยังไงอดทนอย่างแรกคืออดทนอย่างมีความหวังอดทนอย่างมีความหวังใจพระเยซูพูดในข้อ21ถึง23บอกว่าคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดใครที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดมีการปลดปล่อยช่วยกู้ให้รอดจากความยากลำบากถ้าทนจนถึงที่สุดเมื่อถึงจุดที่สุดพระเจ้าจะช่วยพระคัมภีร์ในข้อ23บอกว่าเมื่อเขาเคี่ยวเข็นท่านเคี่ยวเข็นสาวกจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าท่านต้องหนีไปหนีมาแบบนี้ก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองอิสราเอลทั้งหมดแล้วบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพระเจ้าบอกว่าการข่มเหงอาจจะทำให้คริสเตียนบางคนเนี่ยต้องขยับเปลี่ยนโยกย้ายเมืองแต่ไม่ต้องกลัวท่านย้ายไปเรื่อยเมืองนี้เมืองนั้นเมืองนี้เมืองนั้นย้ายไปเมืองใหม่ถูกต่อต้านย้ายไปเมืองใหม่ถูกต่อต้านไปเรื่อยก่อนที่จะครบทุกเมืองบุตรมนุษย์จะเสด็จมาดังนั้นอาจจะมีบางปัญหาที่ต้องเจอโอ้มันหนักหนาสาหัสจริงๆแต่พี่น้องเชื่อเถอะก่อนที่ท่านจะไปจนครบทุกอย่างพระเจ้าจะเสด็จกลับมา มันเป็นความอดทนที่มีความหวังไงเคล็ดลับของพระปีตอนนี้ที่ทำให้เราเผชิญความยากลำบากหรือการปฏิเสธก็คือความอดทนนั้นต้องมีความหวังเราจะมีความหวังว่าถ้าถึงจุดที่สุดจริงพระเจ้าจะกลับมาช่วยทันเวลาพระเอกคนนี้จะมาทันเวลาเอเมนไหมครับพระเจ้าจะมาช่วยเราทันเวลาในปัญหาที่เราเจอมันจะทำให้เรามีความอดทนด้วยความหวังใจเป็นความอดทนที่มีความสุขนักโทษติดคุก40ปีกับนักโทษติดคุกตลอดชีวิตไม่เหมือนกันแม้ติดนานทั้งคู่แต่คนที่ติด40ปีรู้สึกว่ายังไงต่อให้ฉันอายุยืดออกไปก็ออกจากคุกได้การอดทนด้วยความหวังจึงทำให้เรามีความสุขและทนได้ดีกว่าสมัยก่อนตอนเขาแข่งโอลิมปิกในกรีกนะครับเขาจะมีการวิ่งมาราธอนถือควบเพลิงผู้ชนะในการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่ผู้ที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกสมัยก่อนก็คือคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยคบเพลิงที่ยังติดไฟอยู่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ความเร็วแต่เขาให้ความสำคัญที่คบไฟที่นักวิ่งนั้นถืออยู่ชีวิตท่านอาจจะเจอหลายๆอย่างจะไม่ได้ความสำคัญแค่เป้าหมายที่ท่านจะไปถึงแต่ต้องให้ความสำคัญที่ชีวิตท่านจะมีคบไฟแห่งความหวังใจอยู่เสมอเห็นไหมครับเจอปัญหาอะไรวิ่งลุยแต่ลุยด้วยความเชื่อลุยด้วยคนที่มีความหวังลุยด้วยคนที่มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่นั้นท่านจะสามารถผ่านได้ในวันหนึ่งข้างหน้าพระเยซูเลยบอกสิ่งที่สาวกเจอนั้นหนักจริงแต่จงหนักด้วยความหวังในจิตใจแล้วมันจะทำให้เราผ่านได้ว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าเมื่อวานอนาคตจะต้องดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่พระเยซูสอนให้อดทนอีกอย่างนึงที่พระเยซูบอกให้อดทนคืออดทนเพราะเข้าใจความจริงพระปีบอกในข้อ24-27ว่าศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูถ้าทาสไม่ใหญ่กว่านายถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลเขาจะเรียกลูกบ้านมากกว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดในเมื่อพระเยซูถูกข่มเหงก็ไม่ต้องกลัวหรอกสาวกจะถูกข่มเหงแน่นอนมารต้องโจมตีพระเยซูและสาวกถ้ามารไม่โจมตีพระเยซูและสาวกมารก็ไม่ใช่มารจริงไหมครับมันเป็นหน้าที่ของมารที่จะต้องทำร้ายพระเยซูและสาวกของพระองค์ความทุกข์ยากที่เราเจอจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูเป็นเสมือนบทเรียนบทหนึ่งที่ต้องเรียนเป็นการสอบอย่างหนึ่งที่ต้องผ่านในการเป็นคริสเตียนและเพราะการเข้าใจว่าจริงๆสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นบททดสอบหนึ่งของชีวิตคริสเตียนมันทำให้เราเองรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปเพราะเราเป็นสาวกพระเยซู
และทำให้เราอดทนด้วยเข้าใจความจริงอย่างไม่ทุกข์ร้อนเกินไปอีกครั้งหนึ่งในกิจการบทที่5ข้อ40ถึง41กิจการบทที่5ข้อ40ถึง41สาวกถูกข่มเหงอัครทูตถูกจับไปเคี่ยนตีเขาถูกเคี่ยนตีและถูกกำชับไม่ให้ออกพระนามพระเยซูแล้วก็ปล่อยตัวไปข้อ41สาวกออกไปพ้นหน้าสภาด้วยความยินดีหลังเนี่ยยังมีรอยถูกเคี่ยนอยู่เลยแต่เมื่อเขาออกไปจากการถูกเคี่ยนเขาออกไปด้วยความยินดีที่เห็นว่าตัวสมควรจะได้รับการลูเกียรติเพราะพระนามพระเยซูสาวกออกไปทำไมเขาถึงยินดีคนถูกตีเพราะว่าเขาเห็นว่าสมควรแล้วที่เขาได้รับการลูเกียรติเพราะพระนามพระเยซูที่โลกยังไม่เข้าใจในช่วงเวลานั้นเขาเข้าใจความจริงมันจึงทำให้เขาอดทนเรื่องที่เขาเจอยังมีความสุขที่ท่านต้องเจอความทุกข์เพราะว่าพระเจ้ากำลังเตรียมท่านเพื่อบางอย่างที่มันดีกว่านั้นที่ธุรกิจของท่านยังไม่สำเร็จเพราะพระเจ้าต้องการให้ท่านลืมให้ท่านจดจำช่วงเวลาเล็กน้อยแล้วท่านจะรู้ว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากตัวเองแต่มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้ท่านเผชิญภาระหนี้สินเพื่อท่านจะมีคำพยานชีวิตและจะรู้ได้ว่าวันที่พระเจ้าอวยพรท่านคือเรื่องใดสนุกกับปัญหาที่เราเจอเอเมนไหมครับเหมือนกับนักแสดงอ่ะนางเอกเนี่ยถูกคนร้ายตบหน้านางร้ายตบหน้าเพี้ย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 พ่วงกับสั่งเทคก็ไม่เป็นไรลุยสู้ใหม่พระเอกถูกนางเอกเอาน้ำสาดหน้าสาดแล้วไม่ได้เช็ดหน้าสาดใหม่แต่ทำไมคนถึงอยากไปเป็นดาราทั้งที่ไปให้ถูกตบไปให้ถูกสาดหน้าเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเพียงหนึ่งของการเล่นไปตามบทเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตของเรามันเหมือนกับบทเหมือนสคริปต์ที่มันถูกวางเอาไว้ว่ามันมีความทุกข์ยากที่เราต้องเรียนรู้ต้องอดทนและมองมันด้วยความเข้าใจความจริงเราจะไม่ทุกข์ร้อนนางเอกคนนั้นก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนพระเอกคนนั้นก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนเพราะมันคือบทและเดี๋ยวตอนจบสุดท้ายนางเอกกับพระเอกก็ได้แต่งงานกันอยู่ดีฉันไม่ต้องกลัวเลยตอนจบของท่านถูกกำหนดไว้แล้วดีแน่นอนเองไหมครับบางคนไปสวดที่นี่จะมีพระเอกมาหาท่าน หาดีๆนะครับให้เป็นพระเอกจริงๆนะครับสนุกกับปัญหาที่เราเจอเรื่องอะไรต้องอดทนสนุกกับมันเองไหมครับใครดูหมิ่นเหยียดหยามเราไม่เป็นไรเราเป็นคริสเตียนเราดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรดำเนินชีวิตให้ดีอย่าไปโกรธเขาทำไมถึงฉลาดไม่มีพิษมีภัยเพราะเรารู้ว่าคนที่ทำงานเบื้องหลังคำด่าว่านั้นหรือการต่อต้านนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเบื้องหลังของฝ่ายวิญญาณในโลกนี้ที่ทำงานทำให้คนนั้นเนี่ยต่อต้านความเชื่อของเราฉะนั้นอย่าไปโกรธคนถ้าเราเข้าใจความจริงคือโลกนี้คือการทำงานของมิติฝ่ายวิญญาณมนุษย์เป็นเหมือนหุ่นชักใยแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวถูกชักใยด้วยมิติฝ่ายวิญญาณสองฝ่ายระหว่างความสว่างกับความมืดเราก็จะไม่โกรธคนที่ต่อต้านความเชื่อคริสเตียนแล้วเราจะรักแม้กระทั่งคนที่ข่มเหงคริสเตียนเพราะมันไม่ใช่ตัวเขาเองเดียวที่ทำแต่เพราะผู้ที่ชักใยอยู่ข้างหลังเขานั้นคือผู้ที่ทำการเข้าใจความจริงทำให้เราทนและเรารักคนที่เขามองเราเป็นศัตรูได้ถ้าบางท่านที่นี่เป็นนักเรียนนักศึกษามารู้จักพระเจ้าครอบครัวไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าเบื้องหลังเรามองเพราะเรารู้ว่าเขารักเราห่วงใยเราเขาจึงไม่อยากจะให้เราไปศึกษาความเชื่อใหม่ที่เขายังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่าให้เราเองตอบสนองอย่าไม่เหมาะสมแต่ให้เราตอบสนองด้วยความอดทนด้วยความสุภาพและด้วยการใช้สติปัญญาถ้าเขาเข้าใจผิดก็ทำให้เขาเข้าใจถูกเองไหมครับทุกคนสามารถถูกปรับความเข้าใจได้ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองด้วยความดีงามหรือถ้าท่านต้องเผชิญความขัดสนมองความขัดสนของท่านให้ออกเพราะในความขัดสนนั้นคือคำพยานว่าท่านไม่ได้ติดตามพระเจ้าเฉพาะในวันร่ำรวยความขัดสนทำให้ท่านแสดงได้ว่าท่านเชื่อพระเจ้าไม่เฉพาะความมั่งคั่งและท่านยินดีชื่นชมที่จะสรรเสริญพระเจ้าแม้ในความขัดสนพระเยซูจึงบอกว่าความฉลาดอย่างที่สองที่สำคัญคืออดทนเองไหมครับบอกคนข้างข้างซ้ายว่าอย่าวิตกข้างขวาว่าอดทนนั่นคือความฉลาดนะครับอดทนกับเราด้วยเองไหมครับและสิ่งที่สามครับสิ่งที่สามไม่ตกอยู่ในความกลัวความฉลาดอย่างที่สามสังเกตทั้งสามอย่างพระเยซูไม่ได้พูดเน้นเรื่องสติปัญญามากสักเท่าไหร่เลยเพราะจิตใจเป็นตัวนำสติปัญญาพระเยซูพูดบอกความฉลาดอย่างที่สามในความทุกข์ในปัญหานะคืออย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวและอย่ากลัวอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีฤทธิ์จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายนั้นพินาศในนรกได้นกกระจาบ2ตัวก็ขายบาทนึงไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกถึงดินก็หาไม่ได้พระเยซูบอกคนฉลาดจะไม่ตกอยู่ใต้ความกลัวความกลัวเป็นระดับที่ลึกกว่าความวิตกกังวลในข้อแรกภาษาอังกฤษใช้คําว่าโฟเบียภาษาอังกฤษใช้คําว่าโฟเบโอนะมันมาจากรากศัพท์เดียวกันทั้งคำว่ากลัวผู้ที่ฆ่าแต่กายและยำเกรงพระเจ้านั้นทั้งกลัวและยำเกรงนั้นเป็นคำศัพท์เดียวกันคือคำว่าโฟเบโอทั้งคู่ความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าไม่ควรจะครอบงำชีวิตของเราถ้าความกลัวนั้นทำให้เราระวังเช่นถือแก้วน้ำมีน้ำร้อนเรากลัวมันจะกระฉอกมาหกมือเราและลวกมือเรา
เราก็เลยระวังเดินให้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ความกลัวที่เราควรต่อต้านนั้นคือความกลัวที่ครอบงำชีวิตจนทำให้เราทนทุกข์และเกิดโทษเพราะมันเมื่อไรก็ตามที่เราถูกปกคลุมด้วยความกลัวพื้นที่ของการคิดจะหายไปความกลัวจึงเป็นศัตรูที่มาเบียดกระแทกทำให้ที่แห่งความคิดด้วยสติปัญญานั้นหายไปพระเยซูเลยบอกว่าเมื่อเราเจอปัญหาหรืออะไรอย่ากลัวกับปัญหาต้องสู้กับมันผมคุยกับคุณลุงคนนึงเขาชอบศึกษาพวกนักมวยเขาบอกว่านักมวยที่ดีเนี่ยต้องลืมตาเวลาหมัดคู่ต่อสู้มานักมวยบางคนเนี่ยเบ้าตาลึกเลยนะเวลาหมัดมาจะได้ไม่โดนคนตาโปนเนี่ยลำบากนิดนึงต่อยแฉลบยังโดนได้เพราะว่าตาโปนออกมานะขอบคุณพระเจ้าท่านควรทำอาชีพอื่นนะครับเขาบอกนักมวยที่ดีเนี่ยต้องมองหมัดคู่ต่อสู้เวลาหมัดมาทางไหนเนี่ยต้องมองถ้าเราหลับตาปีเราจะหลบไม่ได้เวลาผมเตะฟุตบอลนะลูกบอลมาแรงๆนะผมจะเลือกแบบหลับตาแล้วก็เอามือบังบอลก็พุ่งเข้าหน้าเลยเพราะเราหลบไม่ได้งั้นความกลัวบางทีเมื่อเราปิดตาเมื่อเราบังตัวเองจากสิ่งที่เรากลัวแทนที่เราจะหนีไม่ได้เราก็หนีมันไม่ได้พระเยซูเลยบอกว่าคนฉลาดเมื่อเจอปัญหาเขาจะไม่กลัวปัญหาถ้ามีคนผ่านได้เราก็ผ่านได้เหมือนกันเพราะเราเป็นคนเองใช่มั้ยครับมี3เหตุผลที่พระเยซูว่าไม่ต้องกลัวเหตุผลที่1ก็คือแทนที่จะกลัวคนจงยำเกรงพระเจ้าในข้อ28บอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าแต่กายแต่ไม่มีฤทธิ์จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อย่าไปกลัวมนุษย์แต่จงยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าอยู่พระองค์เป็นผู้ที่ควบคุมจิตวิญญาณของเราพระองค์จะดูแลเราอย่างดีที่สุดอย่าไปกลัวมันและเหตุที่2คือทุกอย่างอยู่ในน้ำพระทัยทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้านะครับทุกอย่างในชีวิตของเราอยู่ในน้ำพระทัยและการควบคุมของพระเจ้าเป็นประการที่2ในข้อ29บอกว่านกกระจาบ2ตัวเขาขายบาทนึงไม่ใช่หรือนี่คือหน่วยสมัยก่อนพี่น้องนึกถึงเวลาเราไปซื้อของใช่มั้ยครับของแค่นิดเดียวโอ้โหได้แถมเต็มไปหมดเลยแสดงว่าของมันถูกมากผมไปแม่สายซื้อถุงเท้าเนี่ยโอ้โหลดราคาต่อได้เป็นครึ่งๆนะมาทีมาเป็น10คู่นะแสดงว่าราคาถูกจริงๆนกกระจาบเนี่ยตัวนึงยังไม่ถึงบาทเลยพัมพีว่า2ตัวก็ขาย1บาทแต่ถ้ามาขายทวีสานเนี่ยแพงกว่านั้นถ้าพระบิดาไม่เห็นชอบนะแม้นกสักตัวเดียวจะตกถึงดินก็หาไม่ได้แม้สิ่งชีวิตที่ด้อยราคาเมื่อสิ้นชีวิตลงไม่ได้จะสิ้นชีวิตลงไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่เห็นชอบทุกอย่างชีวิตเราจึงอยู่ในน้ำพระทัยและสิ่งที่3ที่ทำให้เราไม่ต้องกลัวคือพระเจ้าใส่ใจรายละเอียดชีวิตของเราพระเจ้ารู้รายละเอียดชีวิตเราพระคัมภีร์บอกในข้อ30ว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นคนที่ผมบางขอบคุณพระเจ้าว่าท่านไม่ได้ทำให้พระเจ้าต้องเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปนับแป๊บเดียวครบแล้ว นะนับแป๊บเดียวครบแล้วไม่หมดหัวหรอพระเจ้ากำลังลือ หมดหัวแล้วเหรอลูกผมของเราพระเจ้านับไว้แล้วทุกเส้นมาที่หวีนะโอ้โหมันร่วงเนี่ยคนผมบางเนี่ยผมร่วงแต่ละเส้นนี่มันเจ็บปวดนะ มันเจ็บปวดนะมาอีกแล้วนะฮะเวลาไปไอ้ถูที่ไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันสะเทือนใจใช่ไหมครับเส้นผมเต็มเลยนะสะเทือนใจ บางคนก็เหลือใช้เหลือเกิน โลกนี้น่าจะมีการจัดสรรทรัพยากรให้ลงตัวเนาะน่าจะแบ่งผมกันได้นะแต่อย่างไรก็ตามสาระก็คือพระเจ้านับผมของเราทุกเส้นเองไหมครับพระเจ้าใส่ใจรายละเอียดชีวิตของเราพระองค์รู้ว่าเรามีผมกี่เส้นฉันในรายละเอียดที่คนอื่นไม่มานั่งนับกันพระเจ้ายังรู้เลยอ่ะสิ่งที่เราเจออยู่พระเจ้าก็ต้องรู้อย่างแน่นอนเองไหมครับขนาดมนุษย์ไม่ใส่ใจพระเจ้าอย่างใส่ใจเพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรเองไหมครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนอะไรมาอยู่ข้างหน้าอย่าไปกลัวเองไหมครับจะประกาศพระนามพระเยซูอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเสียความสัมพันธ์อย่าไปกลัวอะไรเราก็พูดเรื่องราวพระเจ้าเหมือนที่เราเชื่อสมัยผมเป็นนักศึกษานะครับผมก็เอาพระคัมภีร์ไปมหาวิทยาลัยทุกวันเอาไปก็ไปเปิดว่างๆก็นั่งอ่านพระคัมภีร์สมัยก่อนนี่เล่มใหญ่ๆนะครับไม่มีพระคัมภีร์เล่มเล็กๆแบบนี้ไปถึงมือนึงแบกหนังสือเรียนอีกมือนึงถือพระคัมภีร์ไปนะครับเพื่อนก็เปิดดูเปิดดูกันทั่วห้องเลยเอาวางไว้บนห้องเขาก็ถามวางไว้บนโต๊ะก็เป็นคริสเตียนเหรอเป็นคริสเตียนดีมากเลยมาเป็นคริสเตียนนี่มีความสุขมากนี่ก็เป็นวิธีการเป็นพยานแบบเป็นธรรมชาติในคณะจะมี3กอล์ฟนะฮะในสาขานะมี3กอล์ฟกอล์ฟ1กอล์ฟใหญ่2คือกอล์ฟเล็กผมเนี่ยตัวเล็กที่สุดเขาเรียกกอล์ฟคริสเตียนเขาไม่เรียกกอล์ฟจิ๋วเขาเรียกกอล์ฟคริสเตียนถึงปัจจุบันนี่ห่างไปนะให้เรียกกอล์ฟคริสเตียนคนอื่นลำดับตามไซส์แต่ผมลำดับด้วยความเชื่อให้เราไม่ต้องกลัวเราก็เป็นพยานเราก็บอกพระเจ้าว่าดีอ่ะเราไปเจอคนอื่นเสื้อผ้าลดราคาเสื้อมันดีอ่ะไปซื้อทีเราก็ยังพูดได้เราบอกคนอื่นพระเจ้าดีอ่ะใครจะปฏิเสธบอกเราได้ว่าพระเจ้าไม่ดีเพราะเราเจอแล้วพระเจ้าดีเห็นไหมครับการเป็นพยานจะเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วไม่ต้องกลัวใคร
พระคัมภีร์พูดบอกว่าใครที่กล้ายอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาบนสวรรค์ด้วยถ้าท่านกล้าที่จะพูดเรื่องแล้วพระเจ้าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับท่านคือผู้หว่านพระวิญญาณคือผู้ที่ทำให้โตส่วนของเราคือหว่านเขาประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทำงานในจิตใจเขาในวันหนึ่งในอนาคตก็ได้ฉันกล้าที่จะยอมรับพระเจ้าต่อหน้ามนุษย์สิครับในยอห์นบทที่16ข้อ33ยอห์น16ข้อ33บอกว่าอย่ากลัวเลยเราบอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถอะเพราะเราได้ชนะโลกนี้แล้วความทุกข์ยากจะมีแต่จงชื่นใจพระเยซูชนะมันหมดแล้วอย่ากลัวเมื่อเจอปัญหาใหญ่อย่าไปกลัวมันเองเห็นไหมครับพระเจ้าจะช่วยเราอย่างเหมาะสมวิธีชนะความกลัวอย่างหนึ่งก็คือเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวอย่าไปหนีมันถ้าเราหนีสิ่งที่เรากลัวเราก็จะกลัวไปตลอดแต่ถ้าเผชิญหน้าถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการเผชิญหน้าอย่างฉลาดนะครับไม่ได้เผชิญหน้าเหมือนคนบ้าระห่ำปิดหูปิดตาหัววิ่งชนกำแพงแต่เป็นการเผชิญหน้าอย่างฉลาดและมันจะทำให้ท่านเลิกกลัวสิ่งที่ท่านเคยกลัวได้สมัยก่อนผมกลัวการมาพูดต่อหน้าที่ประชุมมากๆตอนโต้วาทีสมัยเป็นนักเรียนเพราะทุกคนต้องโต้ตั้งแต่เลขที่1ถึงเลขที่52ผมก็เลขที่39รอต้องนานลุ้นต้องนานหลายสัปดาห์สุดท้ายต้องมาโต้วาทีผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมกลัวที่สุดคือการมาพูดต่อหน้าที่ประชุมแต่เมื่อผมมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าสอนมาว่าอย่ากลัวถ้ากลัวอะไรและสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดก็ลองไปริมรถลองไปทำกับมันแม้ที่ประชุมอยากหาคนมาเป็นพยานผมก็ลุกขึ้นมาก่อนแล้วเดินมาก่อนใจเนี่ยกลัวมากเลยนะครับอายนะกลัวพูดไม่ดีแต่ที่กลัวกว่าก็คือถ้าเดินออกมาแล้วเดินกลับไปมันอายกว่าฉะนั้นไหนๆเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาพูดพอพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะวิธีการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวก็คือก็ต้องเผชิญหน้ากับมันยังมีสติปัญญาไม่ใช่หนีวิธีของโลกนะครับเป็นวิธีของปฏิกิริยาโต้ตอบไปมาแถวบ้านผมเนี่ยมันมีสุนัขเนี่ยเห่าประจำเลยเห่าผมประจำเลยนะครับแล้วมันก็เดินตามเดินตามวิธีการจัดการกับสุนัขแบบนี้ถ้าเราวิ่งหนีมันทำไงครับวิ่งตามเลยนะถ้าเราวิ่งหนีปุ๊บมันวิ่งตามเลยถ้าเรากลัวมันก็ยิ่งข่มยิ่งไล่ใช่ไหมแล้วพอสุนัขตัวนี้มันเดินมาหาผมผมหันหน้าใส่มันเลยผมแยกเขี้ยวเงี้ยงเนี่ยมองมันเลยแล้วก็นิ่งๆเราก็ไม่ได้ข่มขู่มันเราก็ไม่กลัวมันนะแต่เท้าเนี่ยเงื้อไว้ก่อนเงื้อเท้าไว้ก่อนเผื่อจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉินนะครับพอเรามองมันมันก็ไม่กล้ากัดเราอะแต่ถ้าเราวิ่งมันงั้นมันวิ่งไล่งับเราเลยวิธีของโลกเป็นแบบนี้คือมันเป็นปฏิกิริยาเขาอ่านปฏิกิริยากันแล้วกันว่าเราเป็นยังไงเพื่อน3คนนะครับเพื่อนผมเล่าให้ฟังไปด้วยกัน3คนเข้าไปในร้านขายของเก่าร้านหนึ่งนะครับเดินไปด้วยกันผู้หญิงอยู่ตรงกลางผู้ชายอยู่ซ้ายขวาพอเดินเข้าไปถึงร้านปุ๊บเนี่ยวันนั้นมันวันอะไรก็ไม่รู้นะครับแมลงสาบมันปั่นป่วนมันบินว่อนอยู่ในร้านเลยนะครับพอแมลงสาบมันบินว่อนปุ๊บมันเริ่มมีตัวนึงมันจับสัญญาณว่ามี3คนบุกลุกมีผู้บุกลุก3คนผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตกใจเห็นแมลงสาบบินมาวิ่งหนีก่อนเลยผู้ชาย2คนไม่กลัวแมลงสาบก็ยืนอยู่เฉยแมลงสาบมันบินปุ๊บผ่านช่องคอของผู้ชาย2คนวิ่งตามผู้หญิงที่วิ่งหนีแล้วก็ไปเกาะหัวผู้หญิงคนนั้นมันเป็นแบบนี้จริงคือเรากลัวมันก็จับเราอ่ะมันก็วิ่งเข้าหาเรามันรู้ว่าแมลงสาบมันรู้ไอ้คนนี้ข่มขู่ได้ไอ้คนนี้คือเราใช้ศักดิ์ศรีความเป็นแมลงสาบคุ้มกับชีวิตนี้แล้วอะไรเงี้ยวิธีโลกมันเป็นแบบนี้จริงคือมันเป็นปฏิกิริยาถ้าท่านเป็นคนกลัวหวาดกลัวไปเรื่อยท่านจะถูกกดขู่ด้วยความมาทำตลอดพระเยซูเลยบอกว่าเราสุภาพนะเราไม่ทำร้ายใครนะแต่คริสเตียนเราก็ยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องเหมือนกันแล้วเมื่อเราไม่ใช่คนงอเราไม่ใช่คนที่กล้าโอ้โหต้องไปกลัวว่าคำพยานพระเจ้าไม่ดีอย่าไปกลัวมั่นใจในคำพยานสิครับมั่นใจในข่าวประเสริฐของเราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราบอกคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าไม่ต้องกลัวที่จะบอกใครโลกก็จะอ่านและสัมผัสเขาก็จะรู้ว่าพระเจ้าดีแต่ถ้าคริสเตียนอายที่จะพูดพระนามพระเจ้าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าดีจริงไหมครับมันเป็นปฏิกิริยาที่อ่านกันไปกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาขอให้เราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างมีจังหวะและมีสติปัญญาอย่าวิ่งหนีปัญหาอย่าเป็นเหมือนนกกระจอกเทศเอาหัวปักไปในทรายปักปุ๊บสิงโตมาโอ้พวกเราทำไงดีเอาหัวปักทรายปุ๊บโลกเรามีความสุขโลกเราไม่มีสิงโตสงบสุขนะแต่ลืมไปว่าก้นมันปักไม่ได้สภาพเอาหัวปักทรายแต่ก้นเนี่ยชี้โดเดสิงโตก็ไม่กัดหัวหรอกแต่สิงโตมันงับก้นเลยทีเดียวคนที่หนีปัญหาสุดท้ายก็จะหนีไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเราเผชิญหน้ากับมันยังมีสติปัญญาเราก็จะทำได้อย่ามุดอยู่ในดินอย่ามุดเมื่อท่านเจอปัญหาแต่มีความเชื่อแล้วก็ลุกขึ้นมาพระเยซูเลยบอกความฉลาดคือไม่กลัว
พระเจ้าอยู่ในเราเราทำทุกสิ่งสารพัดได้ด้วยพระนามพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าแบกอยู่ข้างหลังเราอย่ากลัวเองไหมครับวิกฤตหนักแค่ไหนความท้าทายอยู่ข้างหน้าแค่ไหนภาระที่ท่านรับผิดชอบใหญ่แค่ไหนอย่าไปกลัวทำให้ดีที่สุดและผมเชื่อว่าโดยพระคุณพระเจ้าเราจะทำได้เองไหมครับนั่นคือความฉลาดอย่างที่สามหนึ่งคือไม่วิตกสองคืออดทนสามคือไม่กลัวและสิ่งที่สี่สุดท้ายคือเห็นคุณค่าพระเจ้าเห็นคุณค่าพระเจ้าในข้อ34-42พระคัมภีร์บอกว่าอย่าคิดว่าเราจะนำสันติภาพมาเพื่อโลกเราไม่ได้นำสันติภาพแต่นำดาบมาเป็นความฉงนของสาวกสมัยนั้นเพราะสาวกคิดว่าพระมาสีหาจะมานำสันติภาพอิสยาห์บทที่9:6บอกไว้นี่บทที่9:6บอกว่าพระมาสีหาจะเป็นองค์สันติราชาจะนำให้พ่อคืนดีกับลูกพระองค์จะมานำความสงบกับลูกกับสังคมกับครอบครัวแต่ทำไมพระเยซูบอกว่าอย่าคิดว่าเราจะนำสันติภาพเรานำดาบมาให้จริงๆแล้วพระเยซูมานั้นเป็นผู้ที่นำสันติภาพมาในที่สุดปลายนั่นคือข้อเท็จจริงแต่ระหว่างทางก่อนสันติภาพจะมาจะมีความเข้าใจและความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเหมือนกับเรื่องพระเยซูมาใหม่ในสังคมยิวเวลานั้นจะมีคนส่วนหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อเดิมนั้นต่อต้านความเชื่อในพระเยซูเช่นบางครอบครัวอาจจะมีบางคนยอมรับแต่บางคนต่อต้านผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านเรื่องราวพระเยซูและมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่พอผมถามตัวเองว่าผมไม่เคยพิสูจน์แล้วผมบอกว่างมงายผมต่างหากที่งมงายเพราะผมเชื่อเรื่องพระเยซูงมงายแต่ผมไม่เคยพิสูจน์เมื่อลองพิสูจน์ดูผมก็พบว่าเรื่องพระเยซูไม่งมงายเลยจะมีหลายคนที่มาช่วงแรกๆเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องพระเจ้าเป็นยังไงและเขาจะไม่เข้าใจฉะนั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราอาจจะมีจุดทางแยกสาวที่เราประทับใจสุดท้ายเขาไม่เอาพระเจ้าจริงก็ต้องเจอทางแยกหนุ่มที่เราประทับใจเขาไม่เดินพระเจ้าจริงก็ต้องเจอทางแยกพระเจ้าบอกว่าในทางแยกสำคัญหรือในปัญหาสำคัญนั้นให้เราเห็นคุณค่าพระเจ้าเห็นคุณค่ายังไงหนึ่งเหนือความสัมพันธ์อื่นเหนือความสัมพันธ์อื่นใดในข้อ34-37พระเยซูบอกผู้ที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นไม่มีค่าควรกับเราข้อนี้ถ้าอ่านผิวเผินตีความแค่ตามตัวอักษรและไม่เข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็อาจจะเข้าใจผิดพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูไม่ได้สอนให้เรารักพ่อแม่น้อยลงพระบัญญัติสอนว่าจงรักและให้เกียรติพ่อแม่ใครที่รักและให้เกียรติพ่อแม่คนนั้นจะมีอายุยืนยาวเป็นแผ่นดินโลกใครอายุยืนคนนั้นแสดงว่าเขาให้เกียรติพ่อแม่เพราะมันคือพระพรของการรักเคารพและให้เกียรติพ่อแม่พระเยซูจะไม่ได้สอนให้เรารักบิดามารดาหรือพี่น้องของเราน้อยลงแต่พระเยซูใช้สิ่งที่มนุษย์เห็นคุณค่ามากๆเนี่ยมาเพื่อสะท้อนว่าให้เห็นว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสูงส่งและมากเพียงใดเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นคุณค่าพระเจ้าอย่างสูงส่งเหนือกว่าความสัมพันธ์อื่นใดและสิ่งที่สองคือเหนือกว่าตนเองในข้อ38-39ผู้ที่ไม่รับกางเขนและตามเราไปผู้นั้นไม่มีค่าควรกับเราการเห็นคุณค่าพระเจ้านั้นต้องเหนือกว่าตัวเองบางจุดภาวะยังไม่พร้อมนกหวีดเป่าดังสตาร์ทก็ต้องไปเพราะนกหวีดรู้ว่าเราจะไปได้ผู้ที่ติดตามพระเยซูต้องเห็นคุณค่าพระเยซูแบบนั้นเพราะโดยธรรมชาติคนจะรักตัวเองมากกว่าที่รักคนอื่นพระเยซูก็ใช้ความรักตัวเองที่มากของเราเนี่ยเป็นเพื่อบอกว่าเราควรรักพระเจ้าให้มากเสียยิ่งกว่าการรักตัวเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แล้วเราควรเห็นคุณค่าฉะนั้นความฉลาดในวิกฤตข้อ4จึงต้องฉลาดเลือกนะครับป๊อปฉลาดเลือกจุดๆๆนะกอล์ฟฉลาดเลือกพระเจ้าดีไหมฮะให้เราฉลาดเลือกพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับแล้วก็เมื่อเกิดการตัดสินใจอะไรอย่าไปเสียดายโอกาสในโลกนี้อีกเยอะมีอีกเยอะยิ่งเดินในทางพระเจ้าโอกาสดีๆก็จะมาเรื่อยๆและถ้าเราเลือกพระเจ้าสุดท้ายผมเชื่อพระเจ้าให้สิ่งดีทั้งนั้นเลยพอแม่ผู้รับใช้พระเจ้าคริสเตียนหลายคนสูงอายุขึ้นพระเจ้าก็ให้สิ่งดีกับชีวิตของเขามีเรื่องหลายเรื่องที่ผมชื่นใจภูมิใจและขอบคุณพระเจ้ากับชีวิตท่านเหล่านั้นงั้นขอให้เราเห็นคุณค่าพระเจ้าในทุกทางเลือกองค์กรทั่วไปนะครับจะมีแผนรับมือวิกฤตจะมี emergency plan ไฟไหม้ก็จะมีการซ้อมไฟไหม้จะทำยังไงเวลาแผ่นดินไหวก็จะมีการซ้อมจะต้องทำยังไงหลบใต้โต๊ะหาของแข็งๆบังศีรษะเอาไว้นะฮะที่ขามันแข็งๆด้วยนะครับการรับมือน้ำท่วมต้องทำยังไงเขาจะมี emergency plan เพราะธรรมชาติถ้าคนไม่ซ้อมไว้เนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะตอบสนองตามสัญชาตญาณการซ้อมเนี่ยจะทำให้เราเมื่อถึงเป็นการเปลี่ยนสัญชาตญาณของเราให้เป็นสัญชาตญาณที่มีความครบถ้วนรอบคอบและปลอดภัยขึ้นการเป็นคริสเตียนก็เหมือนกันเราต้องมีแผนเมื่อเราเจอวิกฤตเราต้องมีคำตอบหนึ่งของชีวิตเราว่าถ้าเจอวิกฤตเราจะเลือกพระเจ้าก่อน
พราะเวลาที่มันอ่อนแอที่สุดตกต่ำที่สุดเนี่ยมันยากที่เราจะเลือกพระเจ้าในบางครั้งเพราะมันคือการทดสอบที่หนักแต่ถ้าเราตัดสินใจตั้งแต่วันที่เราเข้มแข็งวันนี้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเราจะเลือกพระเจ้าก่อนพอเจอวิกฤตที่เราอ่อนแอที่สุดเราก็จะเลือกพระเจ้าก่อนเห็นไหมครับให้เราตัดสินใจทั้งชีวิตเราวันนี้ว่าจะเลือกพระเจ้าและเห็นคุณค่าพระเจ้าก่อนคนที่เห็นคุณค่าพระเจ้าจะเป็นคนฉลาดเพราะเขาเลือกผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นเจ้าของทุกสิ่งคนที่เลือกเป็นเพื่อนพระราชาก็ดีกว่าขอพระพรแค่ข้อเดียวถ้าเราเลือกพระเจ้าเห็นคุณค่าพระเจ้าเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราเป็นมรดกคนที่เลือกพระเจ้าจะไม่ทำการร้ายตอบแทนการร้ายเขาจะเป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่มีพิษภัยคนที่เลือกพระเจ้าเขาจะเลือกถูกต้องเมื่อเผชิญแรงกดดันที่สูงเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่ผู้รับใช้พระเจ้าจะดูแลเราใครที่เอาน้ำให้กับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะจะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะได้รับใครให้น้ำสักถ้วยหนึ่งแก่คนเล็กน้อยของพระเจ้าที่เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าบนสวรรค์เขาก็จะไม่ขาดบุญนี้พระเจ้าจะดูแลแม้คนที่อวยพรท่านเขาก็จะได้รับพระพรอย่างแน่นอนเห็นคุณค่าพระเจ้าเองไหมครับงั้นทั้งสรุป4ประการเป็นความฉลาดเรื่องจิตใจทั้งสิ้นบริบทนี้คือความฉลาดในการเผชิญวิกฤตนะครับความฉลาดในการเผชิญการข่มเหงและการต่อต้านพระเยซูสนใจความฉลาดเรื่องจิตใจและเรื่องค่านิยมแม้คนทั่วไปจะมองเป็นเรื่องความสามารถทางสมองแต่พระเยซูบอกมันคือความสามารถทางจิตใจเมื่อควบคุมใจตัวเองได้ความฉลาดทางสมองและปัญญาจะปลดปล่อยเต็มที่แต่ถ้าควบคุมใจไม่ได้ความฉลาดสมองจะถูกปิดกั้นและเปล่าได้ขอให้ท่านเป็นคนไม่วิตกกังวลเพื่อพื้นที่ความคิดของท่านจะเปิดต่อปัญญาขอให้เราเป็นคนอดทนไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายฉลาดอย่างไม่มีพิษมีภัยขอให้เราเป็นคนไม่กลัวไม่ถูกสถานการณ์กำหนดแต่เป็นผู้กำหนดสถานการณ์ขอให้เราเห็นคุณค่าพระเจ้าและเลือกพระเจ้าในทุกกรณีพอผู้ที่ได้พระเจ้าก็ได้ทุกสิ่งขอให้วันนี้เราเป็นคนที่ฉลาดและไม่มีพิษภัยเองเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา